สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชัยยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทย์ป้องกันราชนจาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสานีทอทัตินเองแรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทย์ป้องกันราชนจาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมวันนี้รายการคิดเพื่อชาติก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้อยาก พูดถึงอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อรรนเศรษฐกิจของประเทศนั่นคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับวันนี้เองเนี่ยหลายๆท่านก็ยังอยากจะรู้ว่าคําว่า circular economy ในอุตสาหกรรมเคมีเป็นอย่างไรวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณปฏิทานสุคนธมานนะครับท่านเป็นผู้จัดการใหญ่บริษัท ptt global chemical จำกัดมหาชนซึ่งหลายท่านก็รู้จักในนาม g c นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตองขอญอาตเล็กพี่หมู ใช่ครับพี่แอแล้วก็พี่หมูเองก็เป็นสิทธิ์เก่านักษารวลในพวกัราชนาจักรรุ่นที่59 59ไก่ฟ้าครับไก่ฟ้าอ้าวไก่ฟ้านะครับพี่หมูน่ารักมากนะครับเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักและให้ความรู้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้อยากจะเรียนถามพี่หมูถึงเรื่องความสําคัญของปิโตรเคมีกับภาคเศรษฐกิจของประเทศก่อนนะครับว่ามันเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หมูครับครับต้องขออนุญาตเท้าความกลับไปเลยตั้งแต่สมัยนู้นเลยที่เรา คนพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจำได้เลยในสมัยก่อนเนี่ยโชคช่วงชาชวาลนะฮะแล้วก็ดีใจตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่รู้จักว่าเจ้าก๊าซธรรมชาติมาทําอะไรวิธีคิดอันแรกก็คือมีก๊าซธรรมชาติก็ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะฮะเอาไปเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลอุตสาหกรรมต่อมาทางรัฐบาลเองก็มองว่าไอ้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน มันก็คือปิดตัวเลียมชนิดหนึ่งนั่นเอง<ๆ>ซึ่งเป็นสารประกอบประเทศไทยไฮโดรคาร์บอนเนี่ย<ๆ>เขาสามารถแยกเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตามองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่มันมีอยู่ในก๊าซธรรมชาติอ,อ,อันนี้พี่หมูกำลังบอกพวกเราเนี่ยบางท่านอาจจะถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเพราะเข้าใจว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวเลยใช่ครับจริงๆม,<ช>มันมีแวรลูส์มากกว่านั้นเ<า>พราะว่าถ้าเราไปเผาเป็นเชื้อเพลิงมันก็หมดไปได้ได้ได้คุณค่าหรือแวรลูเพียงอย่างเดียวคือ เป็นความร้อนเอ,เอาไปเติมรถยนต์ก็ได้อย่างเดียวคือสามารถนำพาที่จากจุด A ไปสู่จุด B แต่ในความเป็นจริงแล้วการธรรมชาติสามารถที่จะเอามาแยกตามองค์ประกอบของอไฮโดรคาร์บอนบเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเชื้อ,พอเพลิงก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ไปทําที่สําคัญคือบรรดาประเภทปิโตเคมีนั่นเองอนะครับคิว่าปิโตเคมีจริงๆในในใน,ในรายละเอียด มันยังไงบ้างครับขอยญาตเสริมนิดหนึ่งครับพี่หมูครับว่าอยากให้ท่านผู้ชมทราบว่าเพราะวันนี้ท่านผู้ชมผมเชื่อได้ปิโตเคมีเนี่ยวันนี้เข้าใจคือเชื้อเพิงอย่างที่พี่หมูเกิดนํามาตอนต้นแล้วยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันแยกออกไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างอะไรได้ไหมได้ครับจริงๆเราอย่าไปสับสนกันปิโตเลียมกับปิโตเคมีปิโตเคมีก็เอาทางปิโตเลียมมาทําเป็นเคมีคอลต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามองง่ายๆปิโตเคมีที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือบรรดาพลาสติกต่างๆนั่นเอง ใช่ครับ,รบพี่ตัเคมีจริงๆแยกกักเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ material กับ chemical บนะฮะ material ก็คือพลาสติกต่างๆเอาไปทำได้เยอะแยะได้หมดเลยนะฮะแบบง่ายๆที่สุดเราเรียกว่าไอ้ตัวเบสิกพลาสติกก็คือบรรดาพวกถุงถังกระมังหวี อันนั้นคือเบสิกที่สุดเลยเเบสิกลยนี่มาจากสังกะปิโตเคมีเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดให้มันแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็บรรดาแพ็กเกจจิ้งต่างๆที่เราใช้ที่เราไปเดินไปตามร้านสะดวกสะดวกซื้อมองไปรอบๆตัวในร้านสะดวกซื้อทั้งนั้นเลยผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอนเทนเนอร์แพ็กเกจจิ้งทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตเคมียกเล็กพลเหล็กยกเป็นเชลเหล็กซึ่งหลังๆนี่ก็คงพยายามพัฒนาเป็นเชลพลาสติกนะครับและต่อไปจริงๆแล้วให้มันแอดวานซ์ไปกว่านั้นนะครับก็สามารถไปสู่ อุตสาหกรรมหลายรูปแบบรถยนต์นี่ก็ใช่นะครับประกอบเยอะเลยครับส่วนประกอบของรถยนต์ครับทางด้านสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริเคิลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเคสซิ่งต่างๆที่เราใช้อยู่ทั้งนั้นเลยผมจะเชื่ว่าเราสัมผัสอยู่แล้วใช่ครับนั่นคือกลับมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเลยเซอร์กิตต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นพลาสติกหมดหรือมันลามไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างนะฮะจริงๆแล้วในปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ไม่ใช่พลาสติก แต่มันมีเคมีคอลที่ทำมาจากปิโตเคมีซึ่งสามารถเร่งสเตรนจ์ของปูนซีเมนต์ให้เซตตัวได้เร็วขึ้นพวกไฮสเต็งต่างๆใช่ครับนะฮะนอกจากนั้นก็มันก็ยังมีบรรดาพวกท่อท่อน้ำต่างๆปูนซีสีฟ้าก็พลาสติกท่อไฟฟ้าด้วยแล้วก็สายวายวายเคเบิลไฟฟ้านะฮะรวมถึงบรรดาอินซูเลเตอร์ต่างๆที่เราใช้ที่จะเป็นฉนวนความร้อนนะครับรวมไปถึงเนี่ยถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นคือต่อไปข้างหน้า อุตสาหกรรมอาหารน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญการเพาะป,ปลูกเรามีเอลนินโยลานินยาอะไรต่างๆก็ทําให้ฝนฟา้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลการเรพาระป,ปลูกถ้าเราสามารถทําได้ภายใต้โรงเรือนก <Green house, S 1> รีนเฮาส์พลาสติกกับกรีนเฮาส์นี่ก็สามารถทําเลือกไอ้ตัวคุณสมบัติของไอ้ตัวแสงต่างๆที่ให้มันลงมา<อ>ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้ด้วยเ,เ,เ,เคยไปดูกันนะครับ,รบ hey, ว่าท่านผู้ชมก็เคยไปพาฟาร์มต่างๆเป็นเหมือนโรงเรือนเป็นพืชที่เอาแสงเข้าได้ ช่สามารถเลือกได้ครับว่าจอาแสงประเภทไหนเข้าเรียกว่าโซลาร์ซีเล็กทีฟคือพวกนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตเคมีทั้งนั้นเลยถูกต้องครับแสดงว่าปิโตเคมีเนี่ยพี่หมูเล่าพวกเราฟังเนี่ยแสดงว่าจริงๆมันคือภาพใหญ่ซึ่ง<ช>พวกเราสัมผัสอยู่แล้วใช่ครับทีนี้อยากจะเียนถามพี่หมูว่ายุทธศาสตร์กรับทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยในเมื่อมันเป็นภาพใหญ่มันเป็นจะบอกว่ามันเป็นเหมือนคอตัวหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเลยเนี่ยทีนี้มีหลักการยุทธศาสตร์ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเราเร่ันรือยๆะคบ อุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยเพิ่งมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่เกิน35ปีที่ผ่านมาแต่เราสัมผัสมาตลอดแต่เราสัมผัสมาตลอดนะครับเพี่ว่่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างง่ายก่อนรเรียกว่าบรรดาพวกเบสิกเ <Basic Material, S 1> คมีคอลเบสิกแมทริ얼นั่นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นคือถุงทังกระมังหวีเ,เพราะว่าของพวกนี้คือมีเทคโนโลยีที่เราสามารถซื้อหามาได้มีวัตถุดิบในอ่าวไทยนะฮะมีพื้นที่ มีตลาดพวกนี้เราก็สามารถสร้างโรงปิโตเคมีขนาดใหญ่ <c oughs> ได้โรงนหนึ่งแต่พัฒนาไปเรื่อยๆมันก็คือคอมโม d ิตี้ s ร <c oughs> าคาเขาก็อยู่ที่ราคาหนึ่ง <c oughs> นะฮะถ้าเราจะต่อต่อยอดลงไปนะ <c oughs> เพราะว่าอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยมันมีแวลูเชนของมันที่ค่อนข้างยาวมาก <c oughs> ในต้นทางกลางทาง <c oughs> ปลายทาง <c oughs> อีกหลายชนิดเลย <c oughs> นะดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาปิโตเคมี <c oughs> ของเราก็คือต้องต้องต้อง,องทั้งขยายกว้างและลึก เพื่อให้เรามีพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเข้มแข็งที่สุดอย่างตุรกิจอย่างวันนี้สถานการณ์โควิด19สถานการณ์ความไมแ่แน่นอนของราคาน้ํามันอะไรต่างๆเหล่านี้ทาให้บริษัทพีทีทีจีสี่เราเองสามเนื่องจากเรามีความกว้างและความลึกของการลงทุนเราสามารถยกย้ายซ้ายขวาทําให้สเตชันท,ที่ที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยก็สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นั้นการลงไปสู่ข้างล่างการต่อยอด อินทิเกรตตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางคือสิ่งสําคัญที่สุดนี่ความยากของมันคืออะไรครับพอเราลงไปสู่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่ลงไปสู่ข้างล่างเช่นพลาสติกสําหรับรถยนต์เช่นพลาสติกที่เป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์เอนจิเนียริงพลาสติกเอาไปแทนโลหะอะไระะะะต่างๆแตนนี้เห็นมีมอย่างนี้เยอะแล้วใช่ครับผู้ขาเพชเชอร์ด้วยอะไร<ช>ด้วยเทคโนโลยีที่บ้านเราไม่มีครับและเทคโนโลยีไม่มีขายเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาพัฒนา เทคโนโลยีของเขาเองแล้วเขาใช้ภายในอุตสาหกรรมของบริษัทของเขาเองไม่มีขายนะฮะแล้วก็ความยากอางตัวหนึ่งคือรายใหม่จะเข้าไปเนี่ยาการ<ด> access to Market ลูกค้าไม่คุยด้วยยกตัวอย่างเช่นอยู่ๆเราเป็นใครไม่รู้นะฮะอยากไปเสนอผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีพลาสติกสำหรับรถยนต์ไปคุยกับ t o y ยต a Honda เขาไม่คุยด้วยถูกไหมฮะสอ,สอเรื่องนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยการเข้าไปสู่ตลาดพวกนั้นทำได้สอ,อย่าง อันแรกคืไปซื้อเข้ามาซื้อบริษัทเลยได้เทคโนโลยีได้โน้ตฮาวได้ market access แต่บางทีมันอาจจะใหญ่เกินไปสําหรับเราครับอีกวิธีหนึ่งก็คือจอยเวนเจอร์แกเขาอันนี้ก็คือเข้านโยบายของทางรัฐบาลเลยที่ให้มี EEC Eastern Economic Corridor เพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังต้อนรับเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วเรารู้ก็รู้ว่าบางประเทศเขาที่เขาไม่มีวัตถุดิบเป็นของตัวเองเขามี ผลิตภัณฑ์ต้นทางซึ่งต้องมาทําเป็นต่อต่อเนื่องเป็นปลายทางเนี่ยที่ค่อนข้างจำกัดและราคาแพงเนื่องจากเทคโนโลยีเขาเก่าเขาไม่ได้ลงทุนตรงนั้นมานานแล้วเช่นประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างเราพร้อมหมดพร้อมหมดโดยเฉพาะอ infrastructure, <infrastructure, S 1> ินฟาสตรเจอร์อินฟาสตรเจอร์รวมถึงคอมพิเตนซีของเราคือเขาจะส่งคนลงมาในในเมืองไทยมาทํามาก่อสร้างเนี่ย เราเองถ้า GC มีความพร้อมเราก็ p ร o v ว d e เสนอให้บริการเรื่อง engineering เรื่อง construction เรื่อง Project Management อะไรต่างๆเขาได้ด้วยกำลังการผลิตโดยเฉพาะบุคลากรเราพร้อมเตรียมพื้นที่หรือไม่การติดต่อกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขอบริญาตต่างๆเพราะเราก็รู้ว่าเราควรต้องติดต่อใครถูกไหมครับ ในขณะเดียวกันก็จะมีนโยบายของทางรัฐบาลเข้ามาเรื่อง EEC ในการให้สิทธิผิวทางภาษีแรงจูงใจอะไรต่างๆก็คืออยากให้คนต่างชาติมาอินเวสมาลงทุนในประเทศไทยมันก็จะเป็นการลักษณะที่ว่าเป็นการขยาย integration ลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า high value product ลงไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะ electronic and electrical construction material อต่างๆตัวนี้ในเรียนสอบถามพี่บุูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเมื่อตอนนี้ g c เนี่ย ต้องพูดเลยว่าเป็นผู้นำอุตสาหก,กรรมเป็นตัวเคมีเลยของประเทศเลยพอฟังจากพี่หมูเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ซึ่งมันมีข้อจํากัดดิฟฟิเชนเยอะที่จะเข้าถึงถึงคนนอกจะเดินเข้าไปเนี่ยเข้าถึงยากตอนนี้นโยบายตอนนี้ตอนที่ฟังพี่หมูเนี่ยถ้าเกิดลายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าได้สองทางที่ฟังจากพี่หมูค,ค,คือหนึ่งจะต้องซื้อบริษัทเก่าเขาเ,ขาเลยนะครับเพราะมันจะได้แอสเซทได้อะไรมาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาอาเมเก็ต การมาเก็ตเพสแล้สองก็คือการจอยเวนเจอร์นะครับแล้วมันจะมีหนทางอื่นนะครับแสดงว่าอย่างนี้เล็กๆทําไม่ได้เล็กๆทำไม่ได้เพราะว่าธุรกิจน,นี้ต้องใหญ่ค,ความใหญ่มันมันเขาบยกไซส์แมทเตอร์มันต้องใหญ่ขนาดหนึ่งแล้วก็ต้องมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กการต่อยอดลงไปสู่เพระพยาะุษสากรรมันเป็นตัวเคมีมันมีทั้งข้างๆ ต้นน้านี่มีสี่ห้าตัวครับและจากสี่ห้าตัวก็ไปผสมไปผสมมาผสมไปออกมาล่างเพียบเลยตัวนี้ขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับพี่หมูว่าตอนนี้จีซีเนี่ยพูดถึงเนี่ยวันนี้เองในฐานะผู้นําของพิโตเคมีเนี่ยบูญค่าต่อปีเนี่ยจริงๆประมาณนะครับพี่หมูประมาณไม่ต้องเอาตัวเลขตรงๆก็ได้หรือพี่หมูไม่สะดวกจะพูดประมาณาวๆนะครับเท่าไหร่อ่ะครับคือยอดขายจริงๆของเรามันขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันแพงก็ระดับแบบหนึ่งราคาน้ำมันถูกหน่อยก็แบบหนึ่ง ก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนล้านบาทนะผมก็ว่าแล้วเนี่ยถึงบอกสองข้อที่พี่หมูพูดมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเดินเข้าไปยังไงแต่พี่อันนี้อันนี้เฉพาะของ PTGC อย่างเดียวนะยังไม่รวมทั้งปร่นับบรรดาพวก Value Chain ทั้งหลายนะจริงๆประโยชน์ทางด้าน Economic Values ถูกประเทศชาติเนี่ยมหาศาลนะครับตัวนี้มาฟังจากพี่หมูพูดเนี่ยทีนี้ในแง่ของอุตสาหกรรมตรเคมีนะครับที่ มาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของซูคูล่าอีโคโนมีครับซูคูล่าอีโคโนมีเนี่ยเราสามารถจำกัดความหมายคือเศรษฐกิจบนเวียนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับทีนี้ทำอะไรกันได้บ้างครับ <Okay. S 2> เพราะเห็นเรื่องนี้ผมว่าทาง GC ก็ค่อนข้างจะมุ่งประเด็นและพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปครับครับครับจริงๆเซอร์คูล e c อ n โคโเนี่ยก็มีแนวคิดมาจากการที่เรายึดมั่นในการทำธรุรกิจที่เรียกว่า sustainable หรือ sustainability เพื่อความยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนเพราะการทำธุรกิจเนี่ยมันทำเพื่อหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ไม่ได้มองเรื่องของ profit m a x i m i z e แล้วงนั้นคำว่า sustainable ซึ่งเราไปเข้าอยู่ในสมาคมอะไรต่างๆล้วก็ได้รางวัลด้วยนะเราระดับโลกเยอะเลยครับเยอะระดับโลกที่น่าภูมิใจคือทางของดาวโจน sustainability index เราได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปีที่แล้วอันนั้นเน้นที่ การ s u ส t เ i นเบิลเนี่ยประกอบไปด้วย 2e กับ 1s อะไรบ้างอันแรกคือ Economics คทำธุรกิจต้องได้ Return แน่นอนแน่นอนละเลยละเลยไม่ได้อันที่2คือ e n v i น o n อ e n t เเราทำธุรกิจเราก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CO2 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะขยะก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวหนึ่งนะครับอันสุดท้ายคือ S เอสก็คือโซเชียลรับผิดชอบต่อสังคเดิมเราเคยสนใจเฉพาะคอมมูนิตี้รีเลชั่นแต่ในในไซส์ขนาดนี้เราต้องพูดถึงสังคมแอดล่าช์นะครับใหญ่เลยใหญ่เลยแมโครเลยใช่ทีนี้มันก็มีประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วเราทำผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทอย่างที่เรียนพี่แอ้ไปตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ถุงถังกระมังหวีไปถึงอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรต่างเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ปริมาณพลาสติกที่คอนซูมกันเยอะๆมันก็อยู่ที่ทางด้าน แพคเกจจิ้งทั้งหลายแหละครับนะครับใช้แล้วทิงวท้งชาละทิงท้งชาละทิ้งปัญหาของมันก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาถุงพลาสติกนี่นะถุงพลาสติกนี่สักนิด<อ>พี่หมูสักนิดน้ท่านผู้ชมได้าจริงๆเขาพัฒนาถุงพลาสติกมาเนี่ยนะครับเอามาใช้ทดแทนถุงกระดาษในในอดีตที่ผ่านมาโชคดีเลยอะไรหรือไม่ถุงถุงโกลซอรีที่เป็นต้องหอบหอบแบบนบ้นร่เขาพัฒนาไม่ใช่แทนถุงพวกนั้นนะครับเพราะเขาบอกว่ามันถูกกว่า และการออกแบบนี่ออกแบบให้ใช้สอยได้ง่ายและที่สําคัญวัตถุประสงค์ของเขาก็คือออกแบบมาให้ใช้หลายครั้งเพราะกระดาษมันขาดบ้างมันยุ่ยบ้างถุงพลาสติกบ้าก็เสร็จแล้วครับแต่ถุงพลาสติกมันมันไม่ขาดมันใช้ซ้ําได้นี่คือวัตถุประสงค์ตั้งต้นของการใช้ถุงพลาสติกอ๋อตอนที่ถูกโบราณเลยแต่แต่แรกที่คนคิดเลยแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากความสะดวกคอนเวนิเอนซ์มันเข้ามาเยอะขึ้นคนใช้ก็เห็นใช้ง่ายราคาถูก ก็ไม่มีอิน e n นทิฟในการเก็บและช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อคนไม่เก็บผู้ผลิตก็ต้องการทําให้มันบางลงบางลงบางลง,บางลงเรื่อยๆเพื่อประหยัดต้นทุน,น,ทนแล้วพอบางลงคนก็ยิ่งไม่เก็บใหญ่มันก็เลยวนกันอยู่อย่างเงี้ยทิ้งไปทิ้งมาทิ้งไปทิ้งมามันก็ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมใ,ใ,นในความเป็นจริงแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเจอหนักๆก,ก,ก,ก็คือมรรดาขยะทะเลพี่อาเชื่อไหมขยะทะเลที่เคยบอกประเทศไทยเนี่ยแรงอันดับ4ของโลกมีขยะทะเล S <S ซึ่งผมไม่ได้บอกามาจากคนไทยนะรจริงๆทะเลมันเชื่อมต่อกันทั่วโลกท่ทัวโล,วโลเราไม่รู้ขยะมันมาจากไหนแต่ด้วยกระแสน้าด้วยอะไรก็ไม่รู้มันพัดมาในในใน,ในทะเลหรืออ่าวไทยแต่ขยะทะเลไม่ได้มาจากคนทิ้งขยะลงไปในทะเลโอมมทิ้งไม่ไหวฮะกว่าจะเดินไปทิ้งขยะททิ้งข้างบนบกดีกว่าใช่ขยะทะเลมาจากคนทิ้งบนบกนั่นแหละแต่กระบวนการทิ้งการจัดเก็บไม่ดีพอทิ้งเรียราดบนบกหรือไม่การจัดเก็บเรี่ยราดไม่มีฝาปิด ฝนตกลงมาน้ําท่วมไหลลงและไหลลงไหนฮะลาคลองและจากคลองก็เข้าสู่ทะเลวนไปอยู่ตรงั้นละครับนะครับแล้วก็พบว่าปัญหานียมันซีเรียสมากขึ้นมากขึ้นทุกทีดังนั้นเนี่ยทาง PTCC เองก็ตระหนักในปัญหาพวกนี้นะครับเพราะพยายามจะบอกทุกคนว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายจริงๆเราอยู่โดยขาดพลาสติกไม่ได้พี่แอนี่นี่คือถึงต้องเชิญพี่หมูมาให้สาระกับท่านผู้ชมีนี้ครับเราจะ ห่อก๋วยเตี๋ยวโดยใช้ใบตองเหมือนเดิมมันคงลำบากลำบากหรือเราจะใช้เราจะใส่ลูกชิ้นปิ้งราดน้ำจิ้มโดยใช้ถุงกระดาษไม่ได้มันเป็นไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นต้องอยู่กับเขาแต่ทำยังไงถึงจะอยู่กับเขาอย่างที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้ประโยชน์พลาสติกตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นที่เขามีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เคยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเองเราเอาเรื่อง c i r ล u l a r ี c o n o m y ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งนะครับของการเป็น ให้ตัว sustainability อ๋อนี่คือหนึ่งในโปรเจกต์หนึ่งที่ที่ในเรื่องของตัว S ใช่ใช่ในตัว S แล้วในขณะเดียวกันคอนเซปต์ของ circular economy ก็ง่ายๆนะฮะก็คือวนลูปมันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่อะไรก็ 3R ที่ทุกคนท่องจำกันไว้ reduce reduce recycle นะฮะเราก็พยายามเอาพวกนี้มามาเป็นองค์ประกอบประกอบด้วยกัน reduce วันนี้เราก็ทำแล้วนะทาง PTC เองเนี่ยพยายามลด เม็ดพลาสติกเกรดที่เอาไปผลิตเป็นถุงพลาสติกมันมันลดแล้วยังไงต่อพี่หมูคำว่าลดก็คือลผลิตได้ด้วยเหรอครับเราผลิตได้เรามีหลายเกรดมากเลยนะฮะมันมีเกรดหนึ่งเอาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกครับวันนี้เราผลิตอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นตันต่อปีนะ,ะเราพยายามลดลดเราตั้งเป้านะตอนที่เราทํากันเมื่อสักสามสองปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเป้าภายในห้าปีแสนห้าหมื่นตันเกรดถุงพลาสติกเนี่ยจะเป็นศูนย์เอาแล้วเขาจะเอาอะไรไปผลิตล่ะครับพี่หมูทษนะครับก็ หา alternative ให้เขาหาทางเลือกให้เขาหาทางเลือก้านะครับโดยการไม่ผลิตแล้วก็เอาไปทําเป็นสินค้าพลาสติกที่มันคงทนมากขึ้นทําเป็นท่อเป็นสายไฟเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้วางแขกเรียบร้อยการแลกใช่ r e u ส e การใช้ส่วน reuse เนี่ยมันก็มีนะ reuse ก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยเขาใช้ซ้ำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งต่างๆก็ไปใช้ซ้ำรวมถึงถุงพลาสติกเนี่ย วันนี้ก็พยายามร่วมกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพัฒนาถุงพลาสติกที่มันหนาขึ้นกว่าเดิมเพราะคนหนาค่อยพับเก็บได้ไม่ใช้ได้ต่อให้คน reuse มากขึ้นพี่หมูคนโทษนะครับพี่หมูกำลังจะบอกวันนี้มันเหมือนย้อนกลับนะจากเมื่อสักครู่พี่หมูบอกว่าผลิตถุงพลาสติกเนี่ยมาบางๆจากหนามาเป็นมาแตนี้กลับข้างแล้วต้องการให้ reuse เพื่อให้คนเข้าใจเจตนาลงของการใช้เขาจริงๆครับ แล้วมันหนาอย่างเดียวไม่พอใส่ดีไซน์ไปด้วยใส่สีใส่อะไรงต่างนิดนึ่งค, <c oughs> คือวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเทรนในการไม่ใช้ไม่ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะติดติดแหละนะ,ะคร,ครแล้วก็มันจะกลายเป็นแฟชั่น ของสาวๆด้วยซ้ำไปไปซื้อถุงช้อปปิ้งแบ็กลวดลายสีสันต่างๆทําด้วยพลาสติกสวยๆนันลยใช่ใช่ครับจริงๆพลาสติกไม่ใช่สิ่งเหลว้ายนะครับเอาไปใช้ได้นะครับและส่วนสุดท้ายของ R สุดท้ายคือรีไซเคิลซึ่งทาง GC เองก็พยายามทําเรื่องรีไซเคิลนี่อยู่แต่สิ่งที่ GC ซีทำเนี่ยเราเราเองเรามอง2แบบนะครับเพื่อเป็นการดูแลเลือกขยับพลาสติกด้วยและเป็นการสร้าง awareness ให้กับน้องๆเขาด้วยว่าจริงๆพลาสติกที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย เข้าไปรีไซเคิลได้และมันไม่ใช่เป็นของแย่ๆเราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้และกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณค่าเท่ากับเดิมหรือสูงกว่าเดิมซะอีกเพราะไม่ง,งั้นเพอร์เซพชันของคนเขาอาจจะคิดว่ารีไซเคิลมันคือของเกรดที่ต่ําลงแย่ลงเคยเห็นถุงรีไซเคิถุงถุงช้อปปิ้งแบกรีไซเคิลตามตลาดตลาดนัดไหมครัเป็นรูปเป็นรูปอย่างนี้แหละครับเอ็นรูป เหมือนลูกศรใช่ไหมฮะ uh huh. ใช่ <Re cycle. S 2> แต่พวกนั้นบางทีรีไซเคิลไม่ดีเนี่ยมันจะหนาหนาเหม็นเหม็นใช่ไหมฮะ uh huh. จริงๆเราไม่ต้องการให้คนเขา perceive ว่ารีไซเคิลเป็นสิ่งที่ไม่ดี uh huh. เป็นสิ่งที่ low values เราเลยมีอีกโครงการเรียกว่า,าทางด้าน upcycling คลาสติกเวสต์อัพไซคลิงอัพไซคลิงเคยได้ยินนะฮะมันมาจากอัพไซคลิงอ่าัพไซคลิงอัพไซคลิงถูกต้องเลยมันคือเอาสไตล์ใส่เข้าไปแล้วทำให้ตัวรีไซเคิลนั้นน่ะมันอัพแวลูส์ใช่ไหมอัพไซคลิงคืออัพแวลูของรีไซเคิลอัพไซคลิงคือการเอาสไตล์ใส่เข้าไปก็คือให้มันมีรู้สึกแบบหน้าติดตามหน้าถูกต้องหน้าอะไรเป็นทั้งเสื้อผ้าเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์เป็นทั้งวันนี้ไม่ได้ใส่เนคไทมาจริงผมมีเนคไททำจากขยะะ หรือไม่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยผมก็เสื้อเสื้อสูตรผมทำจากขยะเคยเห็นแล้วครับเคยเห็นแล้วเสื้อสูตรจากขยะเนี่ยสวยงามมากคะคืออันเนี้ยสร้าง awareness ให้คนทั่วไปเห็นว่าจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างรีไซเคิลเอาไปทำในสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เอาไปทำในสิ่งที่มันเท่าเทียมกับเดิมก็ได้มีความสะอาดเหมือนกันนี่คือ3 R อที่เรากำลังจะทำอันนี้ต้องต้องขออนุญาตเสริมให้หมดนิดนึงนะว่าจริงๆคําคำว่ารีไซเคิลเนี่ยจริงๆหลายท่านเนี่ย อย่างที่พี่หมูว่าแต่ละท่านจะต้องไม่กลัวเพราะว่าวันนี้ลดระดับชั้นนําของโลกวัสดุโ้แดชบอร์ดใช้นวัสดุรีไซเคิลทั้งนั้นรีไซเคิลครับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ก็จริงๆให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดไม่เป็นอะไรพวกนี้ก็รั้งนั้นเลยนะครับอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านความปลอดภัยนะฮะก็รีดิวรีดิวส่วนรีไซเคิลเนี่ยสำคัญที่สุด แต่พี่แอนรู้ไหมว่า Recycle เนี่ยส่วนยากที่สุดของเขาคือตรงไหนไม่ทราบมันมีเรื่องกระบวนการผลิตทั่วไปเนี่ยมันมีประกอบด้วยหนึ่ง raw material กระบวนการผลิตกระบวนการขายรีไซเคิลเนี่ยขายไม่ยากเราผลิตเท่าไหร่มีคนพร้อมจะซื้อหมดอยู่แล้วพวก global brand ทั้งหลายเนี่ยเขายินดีจะซื้อพวกนี้เข้าไปเพราะว่ามันมี requirement จากต่างประเทศกระบวนการผลิตรีไซเคิ มันมีเทคโนโลยี available เยอะแยะซื้อเทคโนโลยีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเกเกตคือการแยกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ยากที่สุดคือเรื่องเก็บขยะอยากมากครับอยา,ก,าก,ก็ตอนนี้อยากจยาให้ผิวฝากอะไรสั้นๆนิดหนึ่งกับท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าวันนี้ในแง,ขง่ของของขอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับแบบอยากให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักอะไรได้บ้างหรือว่าจะต้องระวังอะไรได้บ้างครับในตอนท้ายของรายการครับจริงๆแล้ว ขยะพลาสติกที่พวกเราทุกคนบอกว่าเป็นปัญหาอยู่เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในมือเราอะฮะว่าเราเองเราใช้เขาเราเก็บเขาเรา reuse เขาหรือเราทิ้งลงไปในกระบวนการ Recycle ที่เหมาะสมหรือไม่นะครับ,รบนั้นถ้าเกิดเราสามารถแยกขยะจัดเก็บขยะแล้วก็มีการนําขยะที่ทิ้งกลับเข้ามาสู่กระบวนการ Recycle ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาด้้นสิ่งแวดล้อมเราลดน้อยลงไป ในขณะเดียวกันการไม่ได้ใช้ขยะทั้งหลายการการพยายามดิกลี่ยนการใช้เราก็พยายามเสนอเอาท,ทางเลือกของไอ้ตัวถุงพลาสติกประเภทที่ต้องสัมผัสกับอาหารแล้วมันเอาไปล้างใช้ซ้ําก็ไม่ได้เอาไปรีไซเคิลก็ไม่ได้มันสกปรกเรามีไบโอพลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติให้เลือกใช้ด้วยครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้ว่าวันนี้พลาสติกไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายหรือทุกคนได้ได้เห็นได้เคยได้ยินมาวันนี้ ในแง่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมีเครื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะทาให้เกิดคุณค่าเกิดความปลอดภัยได้นะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติเราต้องขอขอบคุณพี่ปฏิพานสุขนทัพงานนะครับที่วันนี้ท่านเองก็มาให้ความรู้แก่พวกเรานะครับต้องขอขอบคุณครับพี่หมูครับนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระแบบนี้ได้เป็นประจำที่สารนีตยสาตินท์วันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีพร้อมพี่ปฏิพานสุขคนทัพงานนะครับก็ขอกาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Yeah. you